โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเทรดเอาคืนอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สลับการเทรดเอาคืนของผมใน EP นี้นะครับก็เหมือนทุก EP เลยนะครับเป้าหมายใหญ่มากนะครับสำหรับวันนี้เองก็เป้าหมายใหญ่เช่นกันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะต้องทำกำไรให้ถึง 2,500 เหรียญนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเทรดแพ้ไป 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยผมต้องทำเป้าหมายให้สำเร็จ2เป้าหมายอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายแรกก็คือทำกำไรให้ได้ 2,000 เหรียญนะครับเอาคืนที่เทรดแพ้ไปวันนี้กลับมาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญนะครับเป็นเป้าหมายกำไรที่ผมจะทำให้ได้ในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้มี2เป้าหมายอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับกราฟมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะฮะไม่ใช่อะไรก็เลยเดี๋ยวจะรีบเทรดเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับอุ๊ยกดไม่ทันน่าจะทันอยู่นะกดตอนนี้เพราะว่ากราฟมันค้างอยู่ตรงนี้นานมากนะครับน่าจะกดทันอยู่นะฮะได้ราคาเปิดอยู่โอเคนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งลงมาหาแนวรับสีชมพูแนวนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านแนวรับสีชมพูนี้ไปได้นะครับแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันเลยนะครับว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นเนาะจากที่เขาวิ่งลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรตรงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เขากำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟน่าจะไม่สามารถผ่านแนวสีชมพูนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวขึ้นจริงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1นี้นะครับปะไปลุ้นกันเมื่อกี้ผมกดช้าไปนะครับเอ้ยโอเคสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคปะยังขาดอีก 2,100 เหรียญ นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับก็อันนี้บอกทุกคนก่อนเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับก็คือถ้าไม้ไหนนะครับผมใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเจอสัญญาณกว่าจะเจอจุดที่เข้าเทรดได้นะครับผมจะขอสคริปต์ข้ามไปเลยนะครับก็คือใช้คาสีนมากั้นแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับไม่ขอสปีดคลิปแล้วกันถ้าสปีดคลิปเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับมีเพื่อนๆบอกมาว่าไม้ไหนเนี่ยถ้าผมใช้เวลาการหาจุดเข้านานพอสมควรเนี่ยก็ไม่ต้องสปีดคลิปก็ได้นะครับมีเพื่อนๆแนะนำมาก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาปรับปรุงในคลิปวิดีโอของผมนะครับแต่ไม้ไหนเนี่ยที่ผมใช้เวลาหาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ได้ไม้ถัดไปเลยนะครับผมก็จะทำการสปีดคลิปให้เพื่อนๆดูเอานะครับประมาณนี้นะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับปะไปลุยกันโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมี ROI นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยแค่ 58% นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอ All In ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดดูกราฟคู่อื่นก็อุ้ยมีจุดเข้าให้เข้าแค่ไม่กี่จุดเองนะครับก็กราฟคู่อื่นเนาะตอนนี้เนี่ยมันเป็นตลาด OTC ด้วยนะครับก็คือมันมีกราฟให้เราเทรดเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วกราฟคู่อื่นก็จุดเข้าไม่เวิร์กเลยนะฮะผมก็เลยต้องจำเป็นต้องเข้าในกราฟUSD CHF นี้นะครับที่ให้เปอร์เซ็นต์กำไรที่ 58% นะครับถึงได้กำไรน้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันมันจวนตัวแล้วจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปเลือกคู่ไหนโอเคก็เดี๋ยวผมอธิบายไม้นี้ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับสำหรับไม้นี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งการโน้มตัวลงมาของเขานะครับลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วณตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟน่าจะลงมาลึกที่สุดหรือไม่ก็น่าจะลึกพอแล้วนะครับที่อีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับตามที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปตอนนี้เลยนั่นเองนะครับ
โอเคสวยๆเลยนะครับไม้นี้ป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับอ่ะผมลืมพูดด้วยว่าตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,212 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็เท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ 1,212 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอยู่อีกประมาณ 1,300 เหรียญโดยประมาณนะครับผมจะทำได้ถึงเป้าโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับป่ะไปลุยกันโอเคผมนี่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับเวลาเขาวิ่งเป็นแท่งสีใดสีหนึ่งติดกันมาเนาะแล้วอยู่ดีๆเกิดแท่งสีตรงกันข้ามขึ้นอย่างน้อย1แท่งนะครับแปลว่าเขาน่าจะกลับตัวนะครับแล้วการกลับตัวของเขาเนี่ยน่าจะกลับตัวมาประมาณ1ใน3ของระยะทางทั้งหมดที่เขาวิ่งมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเทรดลงต่ออีก1ไม้นะครับเพราะคิดว่าเขายังมาไม่ถึง1ใน3ของระยะทางทั้งหมดที่เขาวิ่งมานะครับผมตีแนวให้ทุกคนดูตีให้ทุกคนดูนะครับตีอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับให้มันเห็น3ส่วนชัดๆเลยคอยย่อย3ส่วนนี่นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเขาจะลงมานะครับก็น่าจะมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหมครับเส้นสีชมพูเส้นที่2นี้โอเคก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะกลับตัวลงมาถึงหรือเปล่าก็สำหรับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเส้นสโตคาสติกเนี่ยมาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยเห็นไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟแท่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ครับอย่างน้อยก็มีโอกาสจะกลับตัวลงได้นะครับไม่รู้ว่ามากแค่ไหนแต่มีแน่ๆนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามนะตามที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะโอ้ยไม่ลงมาสักที3วิสุดท้ายทุกคนโอเคครับผมก็สลับไม้ที่3ชนะนะครับตอนแรกผมทำใจไว้แล้วนะว่าเขาน่าจะแพ้นะครับคือแบบกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากนะแต่สุดท้ายก็เด้งกลับมานะครับแล้วก็มาปิดแดงส่งผลได้ชนะไปนะครับก็โอเคถือว่ายังสวยอยู่นะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับลืมพูดอีกแล้วตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,622 เหรียญแล้วนะครับก็หักทุน 1,500 เหรียญออกเนาะก็เท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรมาประมาณ 1,622 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับจะไปถึง 2,500 เหรียญหรือเปล่าหรือจะจบแค่ตรงนี้ไปลุยกันครับโอเคอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นคาสติกอะไรล่ะคาสติกนะฮะถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะโอเคอันนี้ผมค่อนข้างหวั่นๆนิดนึงนะคือกว่าจะได้ไม้ที่2เนี่ยผมรอนานมากนะครับแล้วกราฟตอนที่ผมเปิดดูนะก่อนจะได้ไม้ที่2นะครับกราฟมันวิ่งลักษณะแบบประมาณนี้เลยนะครับแล้วเขาก็เกิดการกลับตัวขึ้นแบบนี้แหละแต่ไม่ได้ขึ้นต่อนะครับเขาดันวิ่งลงนะผมกลัวว่าเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคไม่รู้ว่า ระหว่างไม้ที่1มาไม้ที่2จะได้สปีดคลิปหรือว่าได้ตัดคลิปนะครับเพราะมันค่อนข้างนานนะก็โอเคเดี๋ยวรอดูอีกทีหลังตัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้สกิปข้ามก็อาจจะไม่มีตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาได้เกิดการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักที่เป็นเทรนขาขึ้นของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้นะครับตามที่เส้นสโตคาสติกเขาตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคมาลุ้นกันนะครับผมอธิบายไว้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนผมระหว่างหาไม้ที่2อยู่นะครับก็คือจบจากไม้ที่1มาแล้วกำลังหาไม้ที่2อยู่นะครับว่าจะเทรดตรงไหนผมเห็นกราฟลักษณะแบบนี้แล้ว1ครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นคู่ของ NZD USD นะครับก็คือกราฟเนี่ยย่อลงมานะครับย่อลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขาเกิดแท่งเขียวเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้วิ่งขึ้นนะเขาลงต่อนะครับทำไมไม้นี้ไม่ออกออเดอร์ให้ผมอ่ะ
เอ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอีกแล้วครับทุกคนตอนนี้พอร์ตของผมเพิ่มเป็น 3,032 เหรียญแล้วนะสรุปไม้นี้มันบั๊กนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะฮะสรุปไม้นี้มันบั๊กนะครับเดี๋ยวถ้าเราเข้าออเดอร์อื่นเนี่ยมันก็น่าจะหายไปนะครับถ้าผมคิดไม่ผิดนะโอเคนะครับก็สรุปก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเทรดไม้ที่4นี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,032 เหรียญนะครับจากการเทรดไม้ที่4นี้ชนะไปนั่นเองนะครับโอเคนี่นะครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกทุกคนเลยเห็นไหมฮะเหมือนกับกราฟที่ผมเจอก่อนหน้าเลยนะครับที่เขาปิดอย่างนี้แหละนะครับแต่กราฟไม่ได้วิ่งขึ้นนะสุดท้ายกราฟวิ่งลงแทนเห็นไหมฮะอันนี้กราฟก็วิ่งลงจริงๆนะครับแต่เพียงแค่เขาขึ้นก่อนในแท่งนี้นะครับแท่งที่ผมเทรดก็เลยส่งผลให้ผมชนะไปนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆคือตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะลงต่อเลยเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอเมื่อกี้นะครับก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับป่ะไปลุยกันโอเคน่าจะได้ไม้ที่5นะครับแต่ว่าเป็นคู่ USD CHF นะครับ 59% อีกแล้ว แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าผมเทรดไม้ละ 1,000 เหรียญแล้วชนะนะครับมันจะทำให้ผมได้กำไรกลับมา500เหรียญพอดีนะครับแล้วถ้ามันเอามารวมกับพอร์ตของผมตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับพอร์ตของผมจะเติบโตขึ้นไปเป็น 3,500 เหรียญเลยนะครับก็ถ้าหักทุนตอนแรก 1,000 เหรียญออกก็เท่ากับว่าผมจะได้กำไรอยู่ประมาณ 2,500 เหรียญตามเป้าหมายพอดีนั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุ้นกันมันบั๊กกันทุกคนดูดิมันยังเข้าออเดอร์ให้ผมไม่หายเลยอ่ะไออันเนี้ยเนี่ยๆกราฟวิ่งไปไกลแล้วนะแต่คือแบบมันยังบั๊กไม่หายเลยอ่ะน่าจะเป็นที่คอมผมแหละดูจากทรงนะครับไม่เป็นไรหรือว่าเป็นอะไรที่ตลกโปกฮาไปโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกับการเทรดที่อยู่ตรงหน้าดีกว่านะครับก็สลับตอนนี้นะฮะถ้าผมดูไม่ผิดเขาน่าจะใกล้กับตัวลงแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ผมบอกทุกคนเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยวิ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้ติดกันนะครับแล้วถ้าอยู่ดีๆเขาเกิดกราฟแท่งแดงขึ้นอย่างน้อย1แท่งนะครับก็แปลว่าต่อไปเนี่ยอาจจะกลับตัวลงนะครับโอเคซึ่งการกลับตัวลงของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสลง1ใน3นะครับของระยะทางก่อนหน้าที่เขาเคยวิ่งขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เส้นสโตแคสติกตัดลงแล้วนะครับก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเดี๋ยวกราฟแท่งถัดไปน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงนะครับโอเคผมเทรดลงเลยแล้วกันอุ้ยวิ่งขึ้นเฉยเลยกดเทรดลงแต่วิ่งขึ้นเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรมันไม่ออกออเดอร์ให้ผมมาทุกคนดูดิไอ้ไม้ก่อนหน้ามันไม่ยอมออกออเดอร์ให้ผมมันรวมเป็น2เฉยเลยดูดิอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับระบบการเข้าออเดอร์ของเขาน่าจะผิดพลาดนะโอเคนะครับก็สลับไม้ที่1ไม่ใช่ไม้ที่1สลับไม้ที่5นะครับพูดผิดผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งแต่ระดับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตแคสติกเนี่ยมาตัดลงณช่วงนี้พอดีนะครับก็แปลว่ากราฟที่วิ่งแต่ระดับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้แล้วนะครับน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วอีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมอุ๊ยวิสุดท้าย yes โอเคครับผมสลับไม้ที่5ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับก็ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าดวงดีอะไรนะครับชนะรวดทั้งหมด5ไม้เลยนะครับไม่มีแพ้สักไม้และส่งผลให้พอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 3,622 เหรียญ นะครับจากตอนแรกที่มีอยู่เพียงแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นเองนะฮะ
ก็ถ้าเกิดว่าหักทุน 1,000 เหรียญออกนะฮะเท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ 2,622 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด5ไม้และชนะรวดทั้งหมด5ไม้เลยนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะฮะว่า2,622 เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะโอเคก็ปัจจุบันนี้นะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี้นะฮะ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก34สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกรอกลงไปเลยนะครับว่า2,622 เหรียญ นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเค2,622 เหรียญ นะครับนี่เลยนะครับ 2,622 เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 79,550 บาทกับอีก97สตางค์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องหัก 2,000 เหรียญออกด้วยนะครับเพราะว่า 2,000 เหรียญนี้คือต้นทุนนะครับที่ผมเทรดแพ้ไปนั่นเองนะครับที่ผมขาดทุนไปนะครับเพราะฉะนั้น 2,000 เหรียญนี้ไม่ใช่กำไรนะครับมันเป็นการเอาคืนทุนที่ผมขาดทุนไปกลับมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหักออก 2,000 เหรียญไปเลยนะครับก็จะเหลืออยู่622เหรียญ นะครับนี่คือกำไรจริงๆของผมนะครับที่ทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับ622เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 18,871 บาทกับอีก36สตางค์นั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 18,800 บาทแล้วกันนะครับ18,900 บาทแล้วกันนะครับมันอีก29บาทเองตรงเนี้ยมันก็จะถึง 18,900 บาทแล้วนะครับก็ตีเป็น 18,900 บาทนะครับเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จริงๆในวันนี้นะครับถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายไปเลยนะครับวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญเนี่ยแต่ทะลุไปถึง622เหรียญเลยนะครับถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จไปได้อีก1วันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆและเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละฮะสำหรับคืนนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.